สถานที่ครับคุณผู้ชมครับที่น็อตและทุกๆคนกำลังจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันนั่นก็คือน้ำตกคลองเจ้านั่นเองครับจริงๆแล้วมีชื่อเดิมนิวรู้นิวจะพูดให้ฟังโอ้โหโยนกันอย่างนี้เลยนะครับพี่พูดให้ก็ได้น้ำกกแม่โอ้จำได้อานามกกครับชื่อน้ำตกอานามกกคือมีมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยแบบอุ้ยต้นรัตนโกสินทร์มั้งถูกแต่เปลี่ยนมาเป็นน้ำตกคลองเจ้าเพราะอะไรครับพี่น็อตครับเพราะว่าเจ้าเสด็จมาที่นี่บ่อยครับผมร.5ก็ประพาสที่นี่นะครับร.6ก็ประพาสที่นี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อสมัยเป็นน้ำตกคลองเจ้านั่นเองจริงๆแล้วนอกจากน้ำตกคลองเจ้าแล้วที่นี่หลายจุดที่เราไปมาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอ่ยหาดเอ่ยทุกอย่างใช้ชื่อคลองเจ้าหมดซึ่งทางเดินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดหน่อยเนื่องจากว่ามีฝนตกมันก็จะมีความแบบชื้นด้วยแล้วก็มีน้ำขังเล็กน้อยไม่ไกลครับ400เมตร400เมตรสัมผัสบรรยากาศสัมผัสมันธรรมชาติไปถึงแล้วถึงแล้วครับนี่คือน้ำตกคลองเจ้านะครับผมน้ำเนี่ยไหลมาจากทางภูเขาไม่ใช่เหรอน้อยไปอีกนิดนึงหลังจากพี่นิวพี่น็อตให้ข้อมูลสถานที่แล้วน้องใหม่ของเราเพชรไมเคิลอยู่ไหนครับเนี่ยเดินไวมากแต่เหมือนเราจะเจอแวมไพร์กลางป่าพี่เต๋ากำลังทำการแสดงหล่อลื่นอยู่ครับส่วนพี่แม็กซ์ไม่แน่ใจว่าเดินเข้าป่าไปแล้วหรือยังนะครับดูเป็นทัวร์ดาวกระจายที่น่าค้นหามากเลยครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับเราได้มาถึงน้ำตกคลองเจ้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเขาว่ากันว่าถ้ามากอกูดแล้วไม่ได้มาเหยียบที่นี่เขาว่ามาไม่ถึงโอ้โหขนาดนั้นเลยตอนนี้เรามาถึงแล้วถึงแล้วเรียบร้อยครับผมแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันกิจกรรมมาตรงที่น้ำตกคลองเจ้านี้นะฮะซึ่งกิจกรรมของเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันซึ่งก็คือผู้โชคดีของเรากับพี่ๆทั้ง4คนรวมถึงพวกเราด้วยใช่เป็น6เล่นเกมกันโดยจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับก็คือทีมที่เราเล่นในเกมที่โรงเรียนนั่นแหละที่ทาสีเอาทีมเดิมเลยนะครับเกมนั่นก็คือจะให้ผู้ที่เป็นผู้โชคดีและตัวของพิธีกรทุกๆคนนะครับถ่ายรูปร่วมกันใช่แต่ทายง่ายไปหรือเปล่าครับยังไงต้องมีท่าต้องคิดท่าที่เหมือนกันและสีหน้าที่เหมือนกันแสดงว่าถ้าเกิดว่าผมไปกับคุณผมอยู่ทีมเดียวกับคุณผมทำท่าอะไรคุณต้องทำตามอย่างเช่นอย่างนี้ผมทำท่านี้อย่างเช่นอย่างนี้ผมทำอย่างนี้อย่างเช่นอย่างนี้ทุกคนต้องเหมือนกันเขาต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับก็คือคุยกันในทีมเลยว่าใครจะทำอะไรใครจะทำท่าไหนแล้วก็ใครจะเป็นคนถ่ายนะครับที่สำคัญต้องเหมือนกันด้วยส่วนทีมไหนจะได้เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการตัดสินกันนะฮะว่าใครจะได้เข้าไปก่อนไปดูข้างในครับมาครับเดี๋ยวเราจะจัดทีมให้ฟังอีกรอบนึงนะครับพี่ๆครับจำทีมตัวเองกันได้ไหมครับพี่ๆจำได้ครับพี่นิวพี่เต๋าแล้วก็พี่แม็กพี่แม็กกับพี่น็อตพี่แม็กอยู่กับพี่น็อตนะครับครับผมซึ่งกติกาของเราครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆเนี่ยถ่ายรูปกับทีมของตัวเองก็คือทีมเมื่อวานนั่นแหละถ่ายรูปอย่างไรถ่ายรูปอะไรก็ได้แต่ขอให้ท่าในทีมและหน้าตาเหมือนกันแบ็คกราวด์จะต้องเป็นน้ำตกคลองเจ้าเท่านั้นส่วนผลโหวตของเรานะครับเดี๋ยวเราจะตัดสินจากทางบ้านเดี๋ยวจะขึ้นว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เป็นภาพอินเสิร์ตขึ้นไปเชิญครับผมมาถ่ายรูปกันดีกว่าที่แน่ๆทีมผมเนี่ยมีกาฟิลกาฟิลไม่มาแทนตะวันมาไหมกาฟิลไปโรงเรียนวันนี้อยู่โรงเรียนช่วยไหมฮะเล่นสาวแบบเล่นสาวแต๊บแผนของเราตอนนี้เรากำลังหารือกับเหล่าผู้ชนะครับและเราจะเป็นผู้ชนะอีกรอบหนึ่งด้วยท่าของเราท่าอะไรครับผมท่าหัวใจครับผมในที่สุดกิจกรรม PR การท่องเที่ยวของเราก็ very good กว่าที่คิดครับแอบลืมไปว่าผู้นำทีมแต่ละคนนั้นมือโปรด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการปีนขึ้นไปถ่ายรูปทำภารกิจ
นับว่าเป็นเรื่องจิ๊บๆครับแล้วคุณผู้ชมชอบไอเดียภาพของทีมไหนมากกว่ากันแอบส่งมาบอกกันได้นะครับ